สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการกดโหมดจำนวนเชิงซ้อนหรือว่า complex number กันนะครับเริ่มต้นจากน้องเข้าไปที่นี่นะครับเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วเข้าไปที่อันที่2นะครับก็คือกดเลข2เลยก็คือเข้าไปโหมด complex ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีตัว i สัญลักษณ์ขึ้นมาตรงนี้นะทีนี้พี่จะ input data เป็นรูปของ rectangular form นะครับก็คือพวกติดตัวแปะ i ใช่ปะใน complex ถ้าอยู่ในโหมด complex แล้วเราจะกดอย่างเช่น2ก็คือ real part บวกกับ3i ตัวนี้ก็คือบอกว่ามันเป็น imaginary part ใช่ไหมตัว i สีม่วงตรงนี้ครับเราสามารถกดได้เฉพาะในโหมด complex เท่านั้นโอเคทีนี้อันนี้คือ rectangular form ถ้าพี่อยากจะ input data ให้มันอยู่ในรูปของ polar form ยกตัวอย่างเช่น i r มุม theta สมมติพี่กำหนด5เป็น r แล้วมุม theta เวลาเราจะกด input ที่มันเป็นมุมเนี่ย angle เข้าไปให้กดตัวนี้ครับ shift แล้วตรงนี้ครับ eng เห็นไหมบนนี้มันจะมีลูกศรเป็นอย่างนี้อยู่เห็นไหมสัญลักษณ์มุม angle ขึ้นมาใส่มุมยกตัวอย่างเช่น60ดีกรีนะครับอันนี้เป็นโหมดดีกรีอยู่ก็เลยเป็นมุมก็เลยเป็นดีกรีนะครับถ้าอยากได้เป็นเรเดียนก็เปลี่ยนให้มันเป็นเรเดียนก่อนนะครับอันนี้ก็คือ5มุม60ทีนี้ครับอยากได้คำตอบกดเท่ากับเลยมันก็จะคำนวณให้เราคำตอบที่ได้มันจะอยู่ในรูปของเห็นไหมตัวแปร rectangular form พี่กดอันนี้มาครั้งหนึ่งมันจะทำให้มันเป็นเดซิมอลเนอะแล้วก็จะแยก part real ด้านบนแล้วก็ imaginary part ด้านล่างแต่น้องบางคนอาจถามว่าเฮ้ยพี่อยากได้เป็นรูปโพลาร์ฟอร์มง่ายมากครับให้เรากดอันนี้เลยถ้าเป็นเครื่องนี้ออปชันครับแล้วก็เลื่อนสอดลงมานิดนึงลงมาหนึ่งครั้งให้กดอันที่หนึ่งถูกปะมุมเซต้าเรากดเท่ากับครับมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปของโพลาร์ฟอร์มกดอย่างนี้จะดูง่ายกว่ากด S2D เนี่ยครับมันก็จะแยกข้างบนเป็นค่าข้างล่างเป็นค่าเซต้าให้เราเรียบร้อยก็จะได้คำตอบนะครับ